เรียกได้ว่าเปิดฉากได้อย่างเร้าใจจริงๆครับสำหรับทีมชาติเยอรมันครับเจ้าภาพครับเล่นมา2เกมที่ผ่านมาในยูโร2024นะครับทำได้ดีมากๆครับชนะ2เกมรวดเลยครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเขาก็กลายเป็นทีมแรกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผลงานนี้2เกมที่ผ่านมาครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป7ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบโคตรเพอร์เฟกต์เลยครับ ย้อนกลับไปดูนะครับในเกมที่ชนะฮังการีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับการจัดทับนะครับก็นําทับโดยผู้รักษาประตูอย่างมาเนลนอยเออร์นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับความเหนียวไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วครับคู่เซนเตอร์นะครับโจนาธานทาจับคู่กับดูริเกอร์ก็ลงตัวแบบสุดๆเลยนะครับถือว่า2เกมที่ผ่านมาสอบผ่านแล้วก็แข็งแกล่งมากครับคู่นี้ดีสุดๆไปเลยครับส่วนแบ็คขวาครับอย่างโจชูคิมิชครับก็เล่นได้ตามมาตรฐานเลยครับเติมเกมลุกขึ้นลงก็ถือว่า ก็เล่นได้สมราคาที่เป็นแบ็กขวามาก่อนนะครับก็ถือว่ายังคุณภาพเหมือนเดิมครับส่วนด้านซ้ายครับมิทเซลสตัดครับโอ้โหยิ่งเล่นก็ถือว่ายิ่งดีขึ้นตามลําดับเลยครับในวันนี้นะครับเจอกับทางฮังการีก็ถือว่ามี1นึ่งแอสซิสต์ด้วยนะครับทั้งเกมครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าเปิดบอลแม่นยามากกว่านี้อีกสักหน่อยนะโอ้โหนี่ก็จะกลายเป็นแบ็กเบอร์ต้นๆ้นเหมือนกันนะครับขยับมาที่แผงมิฟิลคู่กลางครับ วันนี้ใช้เป็นโรเบิร์ตอันดิชครับจากเลเบุกเซ่นจับคู่กับทนี่โครสครับก่อนแน่นอนครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าคุมเกมแดนกลางได้ดีมากๆครับวันนี้นี่แดนกลางของทางฮังการีก็แทบจะไม่มีโอกาสยึดแดนกลางจากเยอรมันเลยนะครับทนี่โครสครับสถิตในการผ่านบอลวันนี้นะครับก็มีความแม่นยําครับระดับ95%บวกบวกอีกแล้วนะครับก็แน่นอนครับการกลับมาของทนี่โครสช่วยเยอรมันได้เยอะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ขยับมาที่แผงเกมรุกครับแน่นอนครับวันนี้คนที่เล่นดีที่สุดในเกมนะครับมีส่วนกับเกมมากที่สุดก็ต้องยกให้เขาแล้วครับอิวคายกุนโดกันครับก็ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับตำแหน่งอยู่หลังกองหน้านะครับแล้วก็สอดขึ้นไปยิงประตูได้วันนี้นะครับประตูแรกครับก็ถือว่ามีส่วนแลครับจากการไปแย่งบอลกลับมาแล้วเปิดให้กับทางจามาลูเซีย่ายิงเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกที่2ครับก็จัดการยิงเองครับจากการเปิดของมิทเทลสัดครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างแม่นยำครับก็แน่นอนครับ อยูคายกุโดกันกัปตันทีมก็ยอดเยี่ยมครับวันนี้ฟอร์มการเล่นแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับนี่เป็นการยิงได้ในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายเป็นประตูแรกครับแล้วก็เป็นประตูที่ส่งเยอรมันผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนปีกสองข้างครับก็ยังเล่นได้จัดจ้านเหมือนเดิมนะครับทั้งฟอรเรียนเวียสนะครับรวมไปถึงทางจามามูเซียล่าครับจังหวะที่ยิงประตูได้นะครับโอ้โหจามามูเซียล่านะครับเท้าไวจริงๆครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างคมกริบเลยครับ ส่วนฟอร์เรีนเวสครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ยิงนะครับแต่ก็ถือว่ามีส่วนกับเกมลุกก็พอสมควรแะครับจังหวะการประสานงานร่วมกับจามโมโมเซล่าเซนบอลถือว่าทันกันนะครับลงตัวมากครับแล้วก็กองหน้าวันนี้นะครับอย่างคายฮาวแวร์วันนี้ก็ถือว่าเงียบไปหน่อยนะครับคายฮาวแวร์ก็ไม่มีปัญหานะครับถามว่าชุดนี้เกมลุกลงตัวไหมลงตัวครับแถมจะมีพวกตัวสำรองนะครับที่ลงมาอย่างนิคลาสฟูคลักนะครับ มีเลอลอยซาเน่นะครับโอ้ oh, แต่ละตัวก็ถือว่าชุดนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับแล้วก็กุญสือการแก้เกมอ,อย่างยูเรนียนานเกลมันครับการวางแผนการเล่นครับบอลเยอรมนี bon Germany, ระบบดีมากครับวันนี้ถามว่าก็เป็นไปตามระบบเป็นไปตามสเต็ปเลยนะครับแล้วก็ชนะไปแบบสบายๆไมสองศูนย์วันนี้ผมถือว่าเป็นการชนะแบบสบายๆนะครับช,นะชนะชนะชนดที่ว่าแบบไม่ได้มีช่วงหวัดเสียวครับ อาจจะมีช่วงหวาดเสียงนิดนึงครับจังหวัดยิงฟรีคิกของฮังการีครับแต่โดยรวมแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรให้หน่ากลัวเลยนะครับถือว่าเปิดฉาก2เกมแรกเล่นดีๆมากและเป็นทีมที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะถ้านับตั้งแต่ดูมาในเกมนัดเปิดสนามครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของทุกทีมแล้วนะครับทีมเต็ง1อย่างอังกฤษเต็ง2ฝรั่งเศสเต็ง3สเปนนะครับเต็งสี 4, ่สเปนอะไรพวกนี้นครับ เต็ง4โปรตุเกสอ่ะเต็ง5สเปนเต็ง6อิตาลีครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นกันหมดแล้วนะครับผมก็มองว่าเยอรมันนี่โอ้โหผมชอบฟอร์มการเล่นมากที่สุดนะครับชอบระบบที่ยูเรนนาะเกลวมนเขาติดตั้งเอาไว้ผู้เล่นก็ถือว่าหยิบมาใส่ในระบบของเขาก็เนียนตาเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าเยอรมันชุดนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ก็ถือว่ามีสติที่ดีนะครับนั่นก็คือว่า3ครั้งก่อนหน้านี้นครับที่เยอรมันเขาคว้าแชมป์ ฟุตบอลยูโรนะครับในปี1972 1980แลวก็ปี1996ครับ3ครั้งที่เยอรมันคว้าแชมป์ในฟุตบอลยูโรนะครับก็มีสถิติก็คือว่า2เกมแรกที่ลงเล่นพวกเขาจะต้องชนะคู่แข่งก่อนแล้วหลังจากนั้นครับก็จะไปเป็นแชมป์ในปั้นปลายนะครับแล้วครั้งนี้นะครับก็ถือว่าด่านแรกสอบผ่านแล้วนะครับด้วยการชนะ2เกมแรกมาก่อนหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแลวครับว่าเยอรมันชุดนี้ จะไปได้ไกลถึงแชมป์ไหมครับรายการฟุตบอลยูโรนี่เยอรมันครับครั้งสุดท้ายคว้าแชมป์ครับต้องย้อนไปโน่นเลยนะครับยูโรปี1996ครับจากนั้นมาพวกเขาก็ไม่เคยคว้าแชมป์อีกเลยนะครับทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือการเข้าชิงในฟุตบอลยูโร2008ครับตอนนั้นรอบชิงไปแพ้กับสเปนครับก็ต้องมารอดูครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ครับมัน มันเหมือนมาลงตัวพอดีครับลงล็อกพอดีเป็นเจ้าภาพด้วยครับแล้วทนน่โครสครับก็เปลี่ยนใจกลับมาเล่นอีกครับโอ้โหประสบการณ์ของทนน่โครสช่วยทีมได้เยอะนะครับทุกอย่างในตอนนี้มีทั้งความสดมีทั้งความเก่ามันลงตัวพอดีนะครับก็เชื่อว่าปีนี้ครับได้ลุ้นยาวๆแน่ๆครับสำหรับทางทัพอินซีเลกเยอรมันและครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเยอรมันชุดนี้นะครับคิดว่ามีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้ไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัว ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นราการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับณเวลานี้นะครับฝากไว้นี่เลยนะครับซูซูกินะครับตอนนี้มีแคมเปญสุดพิเศษนะครับชื่อว่า Suzuki Easy Drive นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์นี้ก็ฝากไว้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับหากใครสนใจนะครับก็ไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมทุกสาาข ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ w w w s u เ u k i c o ั h ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง u ุ u กิครับ